keep me company. Swear they holding on my feet, but they not under me. The fumes on you, swear the smell is so lovely. And I will never stop. สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินที่ฮ่องกงแล้วนะครับหลังจากที่แลนดิ้งมาได้สักพักนะครับเราก็ทางตม.แล้วก็กระเป๋านะครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปโรงแรมกันโดยนั่งเจ้าแท็กซี่ตรงนี้แหละที่เราตอนที่เราทำสีแดงนี่สีเขียวกับสีแดงสวัสดีวันที่2ของทริปฮ่องกงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะครับเรากำลังจะไปซื้อตั๋วกันเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าวันนี้เนื่องจากมาทำงานอาจจะไม่ได้แบบเล่นเลยจริงจังครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากเนาะหลังนี้คือปราสาทนะครับเขาเหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จอ่ะเขากันไว้เห็นป่ะตรงนี้มีกันไว
เอาล่ะวันนี้จำพามากินร้านบะหมี่กันนี่เลยร้านนี้เลยฮะเขาบอกว่ามันเป็นเจ้าเด็ดมากเจ้าเด็ดยังไงไปกินกันนี่คือเมนูของเขานะฮะนี่คือเมนูของร้านนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีพนักงานคอยวันนี้ครับพนักงานคอยรับหน้าตาดีครับเขาก็จะอารมณ์ประมาณแต่ว่ามีความอร่อยนิดนึงราคาการมีหลากหลายราคาให้เราเลือกครับเราชอบจะอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเขามีของนะคนนี้เขามีท่าทีแบบว่าลีลาในการรับออเดอร์นี่ไงครับเห็นแล้วไหมครับเนี่ยเนี่ยฮะ thank you อันนี้ครับเราเป็นโคครับเป็นอันบัสเตอร์ของแม่นี่แหละตั้งแต่โคคือร้านเนี้ยถ้าสั่งน้ำเปล่าเขาให้ไปซื้อเซเว่นตรงนี้ครับแต่ว่าถ้ากินโคคาโร่เขามีไลฟ์สดอยู่ประมาณเมนูที่เราสั่งนะครับอันนี้เป็นเส้นปลานะครับเดี๋ยวผักนี้เดี๋ยวให้เพื่อนกินเพราะเราไม่กินผักแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นหมูกับกุ้งนะครับอร่อยมากดูสิน่ากินไหมหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วนะครับนี่ครับร้านอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยครับโรงแรมแพนด้านะครับสังเกตง่ายครับเดินออกจากโรงแรมแพนด้านะครับก็มากินร้านนี้นะครับข้างๆจะเป็นเซเว่นนะครับถ้าใครมีโอกาสมานะครับเขาไนซ์มากแล้วก็อร่อยมากด้วยYeah.
ตื่นเต้นดีนะจริงๆแล้วเขาว่าไปก็คือถ้าเรามาต่างประเทศแล้วเราได้ลองนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าคอนโซลของเขาเราก็รู้สึกฟินนะว่าเออครั้งนึงเคยมาละอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าฝั่งไหนไปที่เราจะไปจ้ะโอเคเราขึ้นนี้ไปนะครับขึ้นถนนไปขึ้นฟ้าหรือที่นั่นไม่ติดสถานีเออเข้าใจง่ายนะไม่ยากอันนี้อะ